สวัสดีครับพบกับช่อง DX Shutter นะครับนี่คือวิดีโอล่าสุดใหม่สดๆร้อนๆนะครับพี่ภูผาเตรียมตัวมารับน้องนะครับมารอรับแม่ด้วนกับน้องจุดที่เขาขึ้นมารอตรงนี้คือจุดที่เราเรียกว่าแถวผาตะแบกนะครับตรงนี้เป็นโป่งใหม่ที่ทางอาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้นอยู่และแวกใกล้เคียงกับผาตะแบกนะครับและจุดนี้เป็นจุดที่มีเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกคือเราพบพังแม่ด้วนที่แยกตัวออกจากโขงบริเวณนี้นะครับและหลังจากแยกตัวออกจากโขงเราก็พบพังแม่ด้วนเจอกับแม่หางทองตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าการถ่ายภาพในมุมแคบจะมองไม่ได้เห็นมองไม่เห็นนะครับว่าเส้นทางการเดินเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะทำลายของแม่ด้วนกับเส้นทางการเดินของแม่ด้วนให้ดูนะครับตอนนี้ให้ดูคลิปใหม่ๆสดๆก่อนนะครับเราไม่ได้ตัดต่อใดๆนะครับเรานำเสนอให้ท่านผู้ชมดูเป็นช่วงแรกไปก่อนนะครับตอนนี้เขากระจุกตัวอยู่เข้าใจว่าน่าจะครบทุกตัวในโขงสมาชิกของพังแม่ด้วนนะครับไล่แต่ตั้งลูกชายภูผาที่เราเห็นอยู่นั่นนะครับส่วนเมคาจะมีไหมเราไม่มั่นใจนะครับหนาบุษบามีแน่นอนนะครับน้องเก่าใจแล้วก็พี่ใหญ่ที่มาสมทบคือพี่โวยวายนะครับเราจะเห็นพี่โวยวายอยู่ด้านหลังนะครับครอบครัวนี้คือเป็นชุดเดียวกันกับที่ตามหาแม่ด้วนนะครับเป็นโขงนั้นส่วนจำนวนตัวเราไม่ได้นับนะครับตอนนี้เราได้แต่ลงคลิปไปสดๆนะครับเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวไหนเป็นตัวไหนที่เดินมาหาเราตัวนี้คือภูผานะครับตัวนี้คือพี่ภูผาของน้องแสนทรัพย์ภูผากับภูเขาคล้ายๆกันนะครับถ้าตัวนี้เป็นภูเขาเราอาจจะจำผิดได้นะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้สอบทานข้อมูลใดๆแต่ยืนยันได้ว่าของนี้มารอรับแม่ด้วนนะครับแม่ด้วนตอนนี้ยังไม่กลับบ้านแวะบ้านญาติอยู่นะครับตอนนี้ญาติต่างดีใจที่แม่ด้วนมีน้องนะครับก็รับขวัญหลานก็แวะไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะถึงก็อาจจะอีกหลายวันแล้วเราจะนำเสนอคลิปที่ภูผามารอรับน้องอีกครั้งนะครับตอนนี้ดูเบื้องต้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ